วันนี้เวลา17นาฬกา30นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนหนึ่งวัดพระศรีมหา,าธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเปลิงศพนางสืบพงศ์สิริสุขซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อวันที่ 5, 5. มกราคม2566สิริอายุ97ปี นางสืบพงศเรสุขาเป็นบุตรของนายสินและนางสันสวัสดิ์รุ่งเรืองสิทธิ์เกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2468สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนโพธทิทัศน์ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาที่โรงเรียนนาตศิลป์นางสืบพงศ์เริ่มทำงานที่แผนกนาฏศิลป์กรมศิละปากรโดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของผู้แสดงละครรำเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน หลังจากนั้นได้รับพระมาหาการุณาธิคุณให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ครูนาตศิลป์โรงเรียนจิตรดาโดยทําหน้าที่ถวายการสอนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขณะทรงพระเยาว์โดยเป็นครูพิเศษก่อนจนถึงปี2515จึงได้รับบรรจุเข,ข้าเป็นครูประจำ ตลอดชีวิตของนางสืบพงศ์ได้ใช้วิชาหน้าตัดสินที่ร่ำเรียนมาจากบรมครูถ่ายทอดสู่นักเรียนจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความทุ่มเทจนถึงวัย89ปีจึงกราบถวายบังคมเกษยียณอายุราชการได้รับพระราชทานเรื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญรัตนาภร์ชั้นที่5ด้านครอบครัวสมรสกับพันเอกชลอสิริสุขมีบุตรธิดาสองคน จากนั้นสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุสองวัดพระศรีมหา,าธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานประบพนายนาวีเลิศพาณิชย์กุลซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่8มีนาคม2566ด้วยอาการเลือดออกในสมองสิริอ,อายุ75ปีนายนาวีเลิศพาณิชกุลเป็นบุตรชายคนโตของนายเลี้ยวเทียนแสงกับนางโค้เงื่อนเทีย เกิดเมื่อวันที่17มกราคม2491ตั้งแต่วัยเยาว์พ่อแม่ได้อบรมปลูกฝังเรื่องความเพียรความอดทนอดออมซื่อสัตย์มีวินยัยรับผิดชอบและสำนึกต่อส่วนรวมนายดาวีซึมทราบและปฏิบัติตนตามคำสอนเหล่านี้มาตลอดชีวิตด้านการศึกษาเรียนจบระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยหลังสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานที่การไฟฟ้าฝ่า,ฝายผลิตแห่งประเทศไทยและที่บริษัทเอโซ่ประเทศไทย นายนาวีเอาใจใส่การงานหน้าที่และเพิ่มพูนความรู้เรียนต่อด้าน Marketing s t r a t e g y ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและเรียนหลักสูตร International Management Program ที่ International Institute for Management and Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด หลังจากเกษียณอายุในตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทเอโซประเทศไทยนายนาวียังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆรวมทั้งช่วยงานราชการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมด้านครอบครัวนายนาวีสมรสกับนางประภัยเลิศพานิชกุลสกุลเดิมคุณจักรมีบุตรธิดาสองคน